แต่อาจจะเห็นทางชาติทางตาจุกทางตาใกล้สามัคคีกันขนันทวายทางรถก็ได้18รอบตอนนี้เพราะฉะนั้นเงินค่าปุ๋ยก็เกือบจะไม่ต้องจ่ายเพราะฉะนั้นถ้าคุยรังส้มพานจำนำโบสก็คือหนังมาจะว่าพระก็ดีโยมก็ดีชายเงินไม่เป็นระบบทีนี้ขอจ้านไม่ได้เป็นเจ้าวาดเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้เป็นเจ้าวาดเราต้องจดไว้ก่อนแต่ถ้าวายู่อเมริกาเป็นเจ้าอาวาสเวลาโยมทำบุญมาทุกครั้งเคลื่อนโมทนาบัตรทุกครั้งแล้วก็ถามว่าโยมทำเพื่ออะไรถ้าโยมบอกว่าค้าน้ำค้าไฟก็เคลื่อนว่าค้าน้ำค้าไฟตอนนี้ปรับปรุงภูมิทัศน์ทำอาจส่งสร้างท่านพระอยู่อเมริกาพอคนทำบุญมาปั๊บเราก็เคลื่อนแล้วสร้างท่านพระพระภูมิทัศน์แล้วก็เก็บวายโยมเอาไว้ใบหนึ่งชาติมีใบหนึ่งแบบนั้นก็เกิดได้ทำบุญแล้วทำเท่าไรก็บันทึกไว้หมดพอถึงเดือนเราก็เคลียนติดไว้อีกทีสำหรับคนที่ไปวัดที่ได้เห็นเมื่อเทวดาปาซาเททำมาแล้ว 3-4 วันพระอันนี้เพราะนั้นชาวพุทธาถ้าพอว่างให้ไปวัดเนี่ยเชิญมาชั่นมาโยกแค่นี้ที่ไปวัดวันพระแปดขำเพราะว่าเป็นวันประชุมก็โยมเหมือนกันที่โยมมาประชุมหมู่บ้านเดือนครั้งแต่เราเป็นชาวพุทธต้องไปแค่วัด7วันครั้งที่ถามว่าต้องทำกับดีๆไปไหมไม่ต้องความจริงแล้วในใครเคยไปมั่งแล้ววัดยกมือดิตั้งแต่ชั้นมาโยนี้ใครเคยไปวัดแล้วเอามือลงจีเค้นแต่ว่าอาหารไปตั้งอยู่แค่โต๊ะแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เปิดชั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเทคนิคก็คือว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าเรามีทบประเวก็ใส่ไปสักโลเดียวพอบางคนว่าแม่ไม่มีตั้งทำดับชั้นแน่นนะทางข้าวทางกับไป300ไม่พอแล่ตาทางอะกลัวแหละที่เราปรับไม่ถึง5ทบประเวเรียกว่าชั้นเดียวก็ได้ทื่อไปทีถ้าเต้นไปมดบูบ้านหมออาหารเป็นโตจีนไปแล้วเป็นโตฮองเต้ไปแล้วนะถ้าไป70คนขนชั้น70ย่างทีนี้ย่าเห็นบัดนั้นนะวางไปใช่ไหมได้เวลาก็มีข้าวก็เดินกินบัดนี้ก็บ่ายใจแต่เป้าหมายลักได้ฟังเทศได้รู้จักความเป็นไปข้อกุฏิข้อพระทุกรูปปะเนี่ยแล้วก็สุดท้ายปัญหาแบบเทวาไม่มีเพราะว่าเปิดเผยปัญหาแต่ว่าอยู่ๆอ้าวโยมทำ9ล้านแล้วปะเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่วิเคราะห์ให้ฟังว่าปัญหามันเกิดแต่เราทำให้ไม่เกิดก็ได้โดยการทำเป็นลักท่านทำเป็นบัญชีอย่าประมาทงานของผู้ใหญ่บ้านอะไรเหมือนกันพยายามจดแล้วก็เน้นบัญชีไว้พอเราแล้วก็ใส่วันถีใส่เวลาด้วยนั่นแหละโรเลยว่าพันธุ์เวลาชาติมีคติธรรมขึ้นบนเฟซก็ต้องมีวันเวลาและสถานที่ฉะนั้นเวลาโยมบริจาคเงินไรหรือว่าฝ่ายบัญชีต่างๆวันเวลาสถานที่แล้วปัญหาจะไม่เกิดโยมมันบริจาคกันเอาล้านวังไรนั้นมันเพื่อก็ทำเพลย์ๆแบบนั้นได้ซับเปล่าเขาเรียกว่าซับเปล่าคือเขาทำซับเปล่านะไม่จอดไม่ออโมทนาบัตรไม่เข้าบัญชีวัดสู้นะแบบนั้นนะเราเอามาเป็นบทเรียนกันละกันเอาส่วนก็ชอบส่วนแล้วแต่เขาว่าเจ้าคณะอำเภอแถวนั้นนะชอบส่วนเอามีไรเพิ่มไหมเรื่องนี้ก่อนพลาดเอาศึกษาศาสนากันแบบสังคมวิยาก็เรียกว่ามีไหมมีได้เพิ่มเติมไหมกดซอกเอาฮะจบแล้วนี่เรื่องนี้เอาเรื่องให้ต่อแล้วทีนี้ผมเห็นว่าที่ตามอาจารย์มานานก่อนที่จะอาจารย์จะมาอยู่นี่เนี่ยได้สาระดีๆในการที่อาจารย์มาซึ่งยังไม่ได้เป็นเจ้าวัดแต่ว่าเป็นเสมือนเป็นพระเจ้าวัด
ยังไม่รักษาการนะไม่เป็นไรทั้งหมดอย่าเที่ยวเรียนเลยไม่ได้นะไม่เที่ยวเรียนนู่นเรียนนี่ไม่ได้เลยในความคิดของผมเดี๋ยวผมเห็นวัดได้รับการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีนะครับเจริญพรครับผมแล้วก็ขาตัวอนาคตข้างหน้าก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆทั้งก็พันนี้ในท่านาพลเราชาวปาซ่ากันต่างไปคือการเดินทางมาของชาติมาบ้านเกิดเมืองนอนก็ตั้งใจอย่างแรงๆเดี๋ยวจะทำอยู่สองอย่างนะแม่ไม่จะทำมาหนึ่งก็คือการพัฒนาพื้นที่วัดทุกตารางนิ้วให้เป็นโลกสีเขียวแล้วก็สีดอกไม้ก็ได้พูดแบบโกโก้วะทำปอดให้ชาวหลังส้วนอีแห้งนึงเพราะว่าเหนืองจากว่าบ้านเราได้ดีพอเราลุดมาแค่นี้ตั้งเถมันซวยมันดีแต่ว่าถ้าผัวลาดบันเดนกันทุกวันเครียดกันทุกวันฉะนั้นก็ลบภัยความเครียดมานั่งเล่นตามวัดมาถ่ายรูปตัดดอกไม้ได้ต่อได้เห็นเรือมากันแล้วเพราะฉะนั้นตั้งเป้าก็คือว่าดอกไม้ในที่มุ่นเวียนทั้งปีถ้าเหี้ยวก็โผล่ถ้าเหี้ยวก็โผล่กันไปโยมไปเจ้าเล่นมันก็ได้เย็นๆถ้าพอว่าเนี่ยช่างเล็กก็ทำดึกดื่นเที่ยงคืนไม่เที่ยงคืนไม่กลับบ้านกันก็หลายๆคนก็มาโยกกันมันก็เดินได้เพราะฉะนั้นช่างก็ที่ได้ตั้งมาเนี่ยญาติโยมก็ประวารณาเขาเรียกเขาประวารณาว่าถ้าฐานไปโยกแค่ไหนต้องการไรให้บอกบางเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ต้องบอกพอเขาเห็นพัฒนามากเขาว่าหน้าฐานตั้งหมดแล้วก็เลยส่งมาให้กันบ้างนะมาเพื่องานพัฒนาตัวนี้เพราะฉะนั้นก็ไม่มากไม่ไม้พอได้เสิร์ฟปุ๋ยพอได้เสิร์ฟต้นไม้แล้วอีย่างก็มาตามรอยทางของชาวปาซ่าเก่านั่นก็คือชาวปาซ่ามาตามใครคนเก่าๆก็บอกว่าชาวปาซ่าชอบเข้าวัดคนมาวัดตั้งร้อยว่าคนสมัยก่อนทีช่างก็ว่าหายนิดเดียวแล้วก็มาไม่แล้วเพื่อต้องมาตั้งแต่มก่อนใช่ไหมถ้าเคร่งเขาก็ทำได้นี่ก็มาให้ร้อยว่าเขาเลยทีไม่จะไปยุดวัดทั้งวันไปชนใกล้ทั้งวันได้ทำไรได้เล่นฝายได้ไปวัดสักชั่วโมงนี่7วันชั่วโมงเดียวนี้แต่ว่าสมมติยอมรวยอยู่ทุกนาทียึดรวยแค่ชั่วโมงเดียวก็ไม่ใช่พื้นแรงเพราะฉะนั้นก็ย่าฟื้นฟูตรงนี้คือว่าข้าวน้ำไม่หมากไม่พื้นแต่ย้ายไปให้คนหมากให้ฝั่งทำกันหมากให้พร้อมหน้าพร้อมตามีเรียนเอาเรียนมีมังคุดเอามังคุดมีโลไม้เอาโลไม้มีต้มเทยอดเลี้ยงต้มเทยอดเลี้ยงแกงไตปลาแกงไตปลาเดี๋ยวมันไปร่วมกันเองนะแต่ว่านั้นกระจายไปไม่ต้องแพงมากพูดง่ายๆถ้าเราจัดระบบดีๆแล้วมีประสิทธิภาพก็จะทำให้การทำบุญของเราเนี่ยเป็นการพัฒนาความเหนียวแน่นของสังคมบ่อวอนได้หวานะบ้านวัดโรงเรียนตอนนี้เข้ามาโยกเกือบ2เดือนถ้าวันที่15นี่ได้2เดือนก็ปรากฏว่าบ้านวัดโรงเรียนติดกันแล้วเพราะว่าบ้านนี้ก็อย่างต่ำก็50คนได้ไปวัดนี่ถ้าตึ้นเร่งดีๆก็ตึ้งร้อยเหมือนกันจะไม่แล้วแต่ตึ้นนะวัดของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนใช่ไหมนี่เพราะฉะนั้นก็บ้านไปแล้ววัดอยู่กลางโรงเรียนมาสองชุดแล้วชุดหนึ่ง90นับเด็กกันรอยว่าเดี๋ยวคราวหน้าปอดซ้ำทีนี้ตรงนี้ชาติเองก็พอเห็นเด็กตั้งจิตใจมันรักกันนะคนไม่มีโหลมันเพื่อนเห็นเด็กตั้งเอ็นดูแต่ว่ามันไม่รู้ว่าเด็กแถวนี้มันกินไรมั้งมันคือย่าเลี้ยงไม่รู้กินนมไรโยมลองสังเกตแล้วไอ้ติ้มมาจังฮะเด็กๆไอ้ติ้มมันตีก้าวมากินไว้อะฝั่งเทศเซ็ตก้าวขึงเนี่ยถ้าโยมเด็กว่านมไรเด็ก
พอกินได้เลยเห็นทั้งขวานั้นพูดได้ไงใช่ไหมนี่บางที่พระทรงต้มใบพอให้หวิงไงบ้านเนี่ยต้องเป็นนมพอล่วงพอล่วงรักจริงแต่ว่าปฏิเสธไม่ใช่หลุดพอล่วงนี่แค่อย่างนี้ต้มใบพอต้องเป็นขนมใช่ขนมทำไมไม่เด็กๆเออช่วยช่วยประเมินแล้วช่วยสักกิดแล้วย่าได้รักรอยชีนแล้วบ้านเนี่ยยอมก็เลี้ยงโหลกันมาเพลองแล้วนะเนี่ยเด็กฉันซ้ำกินนั่นกันไรอย่างจริงไงย่าสนใจนะเค้กกะไรเค้กเค้กเดียวครับเด็กกะรีเค้กเบเกอรี่เบเกอรี่ก็ขายใจถ้าว่าเด็กสักร้อยคนนี้กี่ตังค์ได้หรอเค้กไว้ว่าบอกเด็กกินกินนะกินกินนะเด็กเค้กไว้ห้อมเนี่ยเนี่ยฮะอ๋อที่โยมทำกันนั้นเรียกว่าเค้กดีถ้าเกิดโยมทำเค้กร้อยกว่านี้ก็ทำแต่นี้เค้กนะได้กินเค้กนะอ้าวอ้าวบาวนี่เหรอบาวนี่เออพอดีชั้นไม่เคยกินกันพันนั้นพอล่วงเลยพอล่วงถ้ารุ่นกล้วยต้องพอล่วงรามั่นนะต้องหนีน้ำทิพย์แล้วกล้วยต้องน้ำเต้าไอ้พันนั้นไอ้มั่นดังเวนะอันนี้ก็เลยเห็นเด็กและย่านเลี้ยงครูคุยกับครูว่าฮะย่านเลี้ยงวะครูครูเห็นตัวเราหนาหนาเล่นชื่นใจว่าเด็กก็ไม่มีเด็กครูว่ามีเงินเดือนกินไหมอย่าตามครูไปตามครูอย่าเลี้ยงอันนี้ก็ความรู้สึกนะก็เป็นบ้านดูหัดโรงเรียนนะวันก่อนก็ให้ไว้ให้ไปส่งเหมือนว่าเห็นครูเป็นหนี้แล้วร่อนเงินอยู่ทำกระไรเอากับคอนกรีตไปเทกระไรตรงได้แน่วะระว่างอาการเขาเรียมาแท้หนึ่งได้ข้าวะวันนั้นพอดีชาตินั้นสองหมื่นนี้อันพันนี้มันมีเทมาแล้วแหละเมื่อวันอาสานห้าบูชานั้นจำได้ไหมวันนั้นเทวะเขาตั้งโรงเลี้ยงข้าวต้มเลี้ยงกานมเปล่าทอดอะไรทีนี้ก็ปรากฏว่ามันมีเจ้าภาพแล้วทีนี้อเมริกากับไทยมันเยื่องกันวันนึงไงพอข้างเช้าแค่นี้ต่อเช้าโนติเช้าแกนู่นแบบนั้นมันหายไปวันนึงไงแค่นี้อาซ่านเสร็จแล้วโยมประทับใจแค่ใต้ทอดโอ้วัดปาซาดีใครมาเวียนเทียนได้กินน้อมวะเรียอะไรช่วยกันได้ช่องเหมือนว่าส่งมาทีนี้จ้างเขาบอกอ้าวเขากินมดแล้วขี้มดแล้วเราทำเพื่อกันเลยได้เข้าว่าก็ที่มีการเทปูนระหว่างอาคารใช่ไหมก็กอดญาติห้าเงินคุณแปะเรานี่แหละว่าญาติห้าตั้งให้ขานี้ตั้งเจ็ดแสนเลยโจตอนนั้นนะทีเราก็เออดีแล้วกันนะเราไม่ต้องช่วยแต่ไรเอาสองหมื่นนี่ยังไงเพื่อนก็เลยข้อนุญาตเข้าไปข้อนะไม่ได้ฮุบทันทีข้อนุญาตว่าสองหมื่นนี่ขอปรับงบประมาณขอปรับไปเป็นเงินสำหรับมาช่วยโรงเรียนทีนี้ก็วัดซาถูก็ถือว่าให้เงินเรามาวันนั้นบริวันแข่งกีฬาได้ข้าวเจ้านี่เหรียพ่อทีนี้พ่อวัดเจ็บผัวว่าแบบนั้นนะก็เลยช่วยๆกันบีบผัวให้ได้ไปชาตินายเป็นสองเมินโยมไร่หนังแก่ๆให้สองเมินแต่ได้ข้าววัดทรงไร่ครบเส้นวันนั้นเพราะฉะนั้นก็นี่เราก็เอื้อเฟื้อต่อโรงเรียนในรองก็การพัฒนาแต่ว่าการผ่าเด็กมันนี่มันพัฒนาคนไม่ได้พัฒนาปูนพัฒนาปูนนี่พาไปเยียบเด็กนี่เอาไว้ทำงานไม่ใช่ว่าพัฒนาแล้วต้องเถียงหยิกเยียบกันเด็กไม่ใช่แบบนั้นนะเพราะฉะนั้นก่อนที่ติดเด็กดิท่อเยียบอะเราก็พัฒนาเขาเบ่งบานสวยงามด้วยธรรมะเพราะฉะนั้นสองเดือนว่าเทมายุเทนี้ก็เราก็ได้ทำบวร
กันแล้วแล้วก็ดีใจที่ได้รู้จักญาติโยมหลายๆฐานและรับป๋ากันไว้ว่าวันพฤหัสดีแปดที่ก็ต้องมาเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็มาแล้ววันที่แปดจนกลับด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้บวรในพวกเราในกลุ่มประสาทในก้อนซึ่งมีอยู่หลายตำบลเนี่ยก็ได้เกิดขึ้นแล้วเป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นก็สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาก็พอญาติโยมที่ถ้าว่าไปถึงวันพระโยมไม่ไปพึ่งปณิมก็ไม่เกิดแต่ครูบอกก็ไม่สนใจที่ผ่านเด็กมามันก็ไม่เกิดจนการเกิดคนเดียวไม่ได้พอล่วงคลังอยู่คนเดียวไม่ได้มันต้องเห็นคุณประโยชน์รวมกันว่าถ้าเด็กเข้าวัดดีเพราะเราไม่ชอบให้เด็กติดยาเพราะเราไม่ชอบให้เด็กก้าวร้าวเพราะเราไม่ชอบให้เด็กหลักแหลกขโมยหน่อยแต่เราชอบให้เด็กอ่อนโยนอ่อนน้อมรักผู้อื่นไหว้พระเป็นพอนี้ชาติสอนโลล่านโยมเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือบวรเอามีประเด็นต่อไปอีกไหมเชิญเราใครที่จะคุยเสริมได้กันเองฮะเอาโยมเพิ่มเติมได้คนแล่ทั้ง 3,000 นู่นคราวที่แล้วเราหนังเท่านี้แต่คนแล่ทั้งโลก 3,000 นี่ยากอะไรมีคนไม่หวานในสิ่งตัวนี้ยุบานในวันนี้มีการพัฒนารักษามาชาญชาญเอาขนาดขนาดร้องเพลงหวาตามฉันแต่งเพลงเพลงอ่ะว่าตามฉันรักเธอว่าฉันรักเธอเจอเป็นรักเจอเป็นรักรักทันทีรักทันทีรักดีดีรักดีดีมีความสุขมีความสุขฉันรักเธอฉันรักเธอเจอเป็นรักเจอเป็นรักรักทันทีรักทันทีรักดีดีรักดีดีมีความสุขมีความสุขฉันรักเธอฉันรักเธอเจอเป็นรักเจอเป็นรักรักทันทีรักทันทีรักดีดีรักดีดีมีความสุขมีความสุขฟังแล้วพอเพื่อรู้สึกเพื่อจักเพื่อโจจะไม่ควังแล้วพระพูดตอนนี้ใช่ไหมคิดเพื่อมาเอาความเพลงนี้นะก็คิดตามถ้ามีเจอกันแล้วรักกันได้แบบนี้ก็ดีเลยได้พูดได้คุยข่าวสาข่าวสา10คะแนนไม่หักเลยใช่คือบางคนเจอแล้วมันไม่คิดรักใช่ไหมมันยากจะตบปกติใช่ไหมเมื่อไปวัดวันนี้ท่านไอ้นั่นมันมาวัดแล้วอะมาโยมอากูไม่ไปยังไม่ชวนเกลียดทันทีเกลียดทันทีแล้วก็มีความทุกข์เพราะนั้นความหมายตรงนี้ฉันรักเธอรักได้ทุกคนไม่ใช่ว่าเรื่องแขวนอะไรแบบนั้นนะฉันรักเธอเจอเป็นรักคือบางคนเจอตั้งที่ช็อกกันเลยคือเราที่เปลี่ยนโลกกันหล่อนก็ช่างช่างในเปลี่ยนโลกนี้ให้คนเจอให้กลายเป็นรักไม่ใช่เกลียดกันนะเจอเป็นรักอ้าวเต้นมากันเต้นบายดีเรียนพอเพื่องอพอเพื่อปั๊มพอเพื่อนี่พอเพื่อปลดตึงได้แล้วให้คุยกันด้วยความปรารถนาดีมีความสุขเลยครับเจมส์ใส่กันก็ได้เจอกันเลยถูกต้องเนี่ยเนี่ยรักดีดีรักดีดีฮะมีความสุขโอ้วันนี้ชาติมีความสุขมากเพราะนี่สอนเด็กป.3แล้วก็คนย่อยกระจายได้ครับ เนี่ยเพราะนั้นเราปลูกพังบวรเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าผู้ใหญ่ก็ค่อยพบแล้วดีกันนี่ใช่ไหมบางแห่งเชียงโอ้ก็วันนี้แสดงก็ไม่รักกันแล้วทีนี้ความชาติเนี่ยทีนี้บางที่บางคนไม่รักตั้งแต่บ้านแล้วว่าแร่รักนักนะเนี่ยแต่ว่าพอนี้ต้องอย่างตีกันแล้วพอนั้นถ้าได้กลอนนี่แหละแค่บ้านก็ไม่ดีพอทำตั้งเงือฉันรักเธอเจอเป็นรักรักดีดีใช่ไหมธรรมกามาก็ที่ไปเด่นก่อนฟังเพลงก่อนก็พูดรังรักอยู่เพื่อมันจบมันทีบก่อนฉันรักเ
ไม่เกี่ยวจังเลยตาแกวันนั้นก็เจอเนี่ยในชาติซ่อนสิ้นทำให้โลล่านเอาเท่านี้ไปวัดซ่อนเท่านี้ซ่อนให้คนมารักกันบ้านนี้รักบ้านโนบ้านโนรักบ้านนี้แล้วก็ความสุขมีจริงถ้าเรารักกันคือยิ้มได้เต็มหน้าเต็มตาท่ามเต็มหน้าเต็มตาไม่ต้องแถวดุงอยู่มีไรก็พูดก็คุยกันทีนี้สังคมไทยมันมีอันนึงแกเขาว่าไม่ดีแต่เราแล้วว่าให้ดีก็ได้เช่นการดินท่าเช่นการดินท่าว่ารายพวกนี้คือว่าการดินท่านี่ดีมันทำให้คนไม่ช็อกกันคือถ้าเราฟังดีๆถ้ามีการดินท่าว่ารายเราก็ปรับปรุงตัวซะเท่านั้นเองเช่นเราว่าบางคนเดินผ่านวัดถึงโบสถ์ทั้งหลายลานไม่ได้ยินเสียงพระสวดเลยนะยู่แต่นกพิราบนะได้ยินเสียงเร็วๆใช่ไหมทีนี้เราก็บอกขนันยกขึ้นสวดมนต์ฉะนั้นตอนนี้วัดป่าซาพอตีห้าก็สวดมนต์บ่ายห้าก็สวดมนต์โบสถ์ราคา18ล้านก็เริ่มได้ฉายงานพอแล้วพอเสียงดินท่าก็โยมแต่เราไม่ห้านไปวัดแล้วมีแต่พระวันค้านทางเพศเลยว่าไปเลยเพราะฉะนั้นก็ฟังเสียงดินท่าแล้วไม่ต้องมาหยิกหวาเขาดีแล้วเทบอเราก็คอยได้ปรับปรุงไปตามนั้นบางอย่างดินท่าก็ดีมันรุนแรงที่ถ้าเกิดบอกว่าต้นฉีหน้าถึงไม่ได้ยินพระสวดมนต์เพิ่นช่างก็โมโหต้นบวชเองกันนั้นผัวต้นนะบวชเถียฉักห้าเรื่องนะพระห้าเรื่องใช่ไหมแต่ถ้าได้ยินใกล้ๆจริงไงนะโยมก็ยกขึ้นตั้งแต่ตีสี่ไปค่ายข้องค่ายข้าวแล้วก็พามาเตรียมตักบาตรให้เรานอนบ่ายๆยกขึ้นมั้งละใช่ไหมมันไม่เครียดแล้วถ้าได้ยินเสียงดินท่าใช่ไหมนี่ก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสก็เคยมีผู้หญิงไทยไปแต่งงานในออสเตรเลียไปอยู่นานแต่งงานกับฝรั่งทีนี้ก็มีพระไปสร้างวัดไปไม่เป็นหัวเรียวหัวแรงทำกับข้าวอย่างดีแต่ฝรั่งไม่เคยเห็นเลยว่าไปพระทุกวันเลยที่ฝรั่งท่าว่าแม่เพื่อต้องทำกับข้าวดีๆให้พระไม่ทำให้ชั้นมั้งอ่ะแกบอกเอาทำมึงยากิดกับข้าวดีบวชไปลองบวชลองได้วะพระกับดีวะเพราะฉะนั้นถ้าว่าเราตั้งสติดีมันก็บางทีเปลี่ยนคำดินท่าเนี่ยให้กลายเป็นการกระทำหรือเป็นตัวนโยบายเป็นตัวรายได้เหมือนกันในชาติไปยู่แค่สหรัฐอเมริกาบางทีพระก็ต้องขับรถเองเหมือนกันเวลาไปน้ำมันยุกเลยไปเป็นสามเซติฟโลไปในเมื่อไปเสือข้าวเสือข้อสุดท้ายพระก็ต้องขึ้นเองเพราะว่าโยมก็ทำมากินทำงานทำไรกันก็เห็นใจที่ชาติเองครับไปมายีซึว่าปีก็ไปทดลองว่าถ้าเกิดไม่ขับรถเนี่ยเราทำได้ไหมคือไม่ขับรถไม่มีรถส่วนตัวไม่มีรถวัดก็ไม่เอาทำได้ไหมก็ลองแล้วก็ทำได้เหมือนกันแต่ว่าชาสักทีเวลาไปไหมเช่นว่าเขาไปจาวัดชาญไปเอลเอปันเนี้ยราว40นาทีถึงแต่ชาญถึงเหมือนกัน3ชั่วโมงคือไปรถเมล์แล้วก็ลงแล้วรอ30นาทีแล้วก็ขึ้นไปท่านน่ะแต่ชาวมันก็มีคนหนึ่งแกว่าแกก็จบอาจารย์หนอเหมือนกันทีก็โดดเข้าวัดสมผ่านเมืองหนอมาโยมาเมื่อหล่องภูมิท่ามเป็นอังกฤษเลยมาทั้งช่างก็พูดเต็มทีเลยเหมือนกันแกก็บอกได้ช่างท่ามว่าเสียงย่านโซอุงอิงได้ไหมล่ะ
ซึกอย่างเลยใช่ไหมก็แค่พูดอังกฤษได้เก่งหน่อยว่าท่านนายกต่อท่านเก่งมากแล้วฟังแล้วมาเดี๋ยวเพื่อมาเยี่ยมวัดป่าซ่ามาเลยนะก็คุยฟังก็ว่าได้ยินเจอมึกกว่าแค่เตียวตามห้าปรากฏเราไม่ฉายเผื่อนอีกคนฉันเจอมึกกันนี่เขาตามห้าไม่จวนขนาดไม่จวนเผื่อนก็เท่ากับได้เผื่อนไม่กันเลยกันมาเที่ยวมั้งยังไม่ผลออกผ้าป่าเดี๋ยวนี่แต่ก่อนเรื่องคนนี่นะมันมีวิธีการอย่างเดียวที่ทำไม่ให้คนขอบกันข้อให้สาหมานี่แต่ก็กันนี่เองผู้รักผู้ใหญ่มาเที่ยวทัดโยมคิดว่าต้อนรับทีใกล้ตายหลายตัวนี่เอาแบบนี้เจ้าข้อนั่นข้อนี้ข้อนั่นข้อบ้าบ้าข้ออะไรที่ล่างหมามูนี้กูไปเลยจ้าก็เพราะฉะนั้นก็บางทีก็ต้องอยู่กันด้วยความรักในหวาเนี่ยด้วยคำว่าหลวงพ่อพุทธทาสท่านสอนว่ารักคำเดียวพอโยมลองไปคิดเลยรักคำเดียวพอโดยท่านอธิบายแบบนี้ว่าถ้ารักถ้ารักผู้อื่นจะไม่ฆ่าคนอื่นเพราะรักแล้วจะไม่ระบบฆ่าเราก็ตัดไส้ถอส้วมอันนี้ไม่มีแหนในวันที่รักใช่ไหมทำตอนวันไหนฮะวันเกลียดใช่ไหมฆ่าเราอย่างหั่นซบหั่นซบเราอย่างแล่แล้วลาบก็ไม่ได้เลยเองพาไปใส่ส้วมที่ความโกรธไม่ได้อยู่มันแรงที่ถ้าว่าเราที่หลายความโกรธตั้งแต่โลหิตเข้ามานะคารวะปฏิขางดงิดภาษาบรรเราพูดได้ว่าวิบแล้วโยมเคยวิบระหว่างวิบนั่นนะวิบแล้วนั่นนะบางทีพระเทศด้านฉักวิบไหนอยู่เหมือนกันใช่ไหมโอเคที่วิบแล้วนั่นวิบนี่ก็คือตัวเหล็กนะกิเลสตัวเหล็กเรียกว่าวิบที่ถ้าเราสักว่าโกรธจักจะแปลบแล้วแต่นี่พูดแปลบแล้วในวันก่อนมันเป็นรูปธรรมนะเช่นว่าผักสีส้มนะผักสีไร่แกราชบุรีนะไอ้ผักสีส้มมันไปผูกกับไร่ก็แย่หมดการรักษาก็ไม่ดีนุ่นก็ไม่ดีน้ำประปาไม่มีอะไรดีสักอย่างแล้วราชบุรีมันจะยุบหรือก็เลยผัวก็เอาคนเดิมแกเรียกว่าราชบุรีมันดีพออยู่ได้นี่มาแล้วไม่ดีก็กลับบ้านเดิมนะเนี่ยเพราะฉะนั้นมันแผลพอได้ยินทั้งกระไรก็ไม่ได้แพ้เนี่ยแผลมันเพราะนั้นได้โกรธแล้วคำว่าโกรธแล้วเจ็บแผลโกรธแล้วพอได้ยินว่าบ้านเราทั้งโกรธแล้วแผลแล้วอันนี้ก็คือแผลแล้วก็โกรธโกรธท้าใหญ่ขึ้นมาเองคือดังโทซาคือทำลายเช็ดทำลายได้ว่าจ้าบ้านเราก็คุยแหมไปเลยใช่ไหมไม่ใช่คุยโลไม่โดนคุยแหมไปไกลใช่ไหมกันนี้โถซ่าแหละทำลายกับปากแทนนี้ผูได้เผื่อนบ่ายใจเขาว่าผูต้องร้อนเผาไปทั้งตัวเนี่ยคุยแหมแล้วกล่าวว่าจ้ายับคายนี่คือประทุษร้ายที่ถ้าแค่มือตบบองหู้เลยบางทีฉับปืนยิงกันเลยก็มีนี่คือโถซ่าคือทำให้พังนะบางทีเมาบางคนไปชกว่าบ้านเผือนเกิดไหมมันเมาได้เตะต้นกล้วยสมัยก่อนเรือแข้งปีหนึ่งโยมสาไปกันว่าตัดสินในป่าหนามแข้งนั้นครูขิ้นนั้นอยู่เรือตัดสินพอป่าหนามแพ้ใช่ไหมก็ปรากฏว่าพวกนี้ขึ้นไปเลยงอครูขิ้นมดส่วนนี่โทษซาจับคนไม่ได้เลยงอเลยต้นจำได้ไหมฮะจำไม่ได้แล้วอ๋อแสดงว่าอายุอย่างน้อยอันชั้นแกอยู่คนเดียวกันเอาจำได้ไหมพี่ล่วงปีใครเลยงอกรูขิ้นนั้นท่านนะนั่นโถซาแปลว่าทำลายตลอดตึงเวลามันโถซาจริงๆสมัยนึงมีโยมคนนึงอย่าบอกอำเภอจังหวัดก็เลยอายเขาเที่ยงกันเรื่องพูดแทนเล่นผู้แทนเนี่ยไอ้ควายนึ่งหมอยิงตายยิงเปี้ยงนะผู้แทนนะก็
ต้องติดร่างซิบว่าเพียหูบเดียวหูบเดียวนั่นโถซ่าแปลว่าทำลายคือว่าไม่เลื่อเลยนะทำลายแบบไม่เลื่อเลยทีนี้แต่ชาวดูเฟซบางเรื่องก็มีเทคนิคเข้ามากันเขาก็บอกว่าใหญ่คนนั้นแกไปกรวดกับหม้อหม้อหีหกเดือนใต้ทีแกก็ฉักปืนยิงหม้อใต้ทีนี้ก็พูดภาคชาติตัดสินใหญ่นั้นติดคุก20ปีแกว่าว่างไปคือว่าหม้ออายุหกเดือนใช่ไหมพอแกยิงหม้อตายอยู่ได้20ปีการสื่อสารเข้าใจไหมเฟซบุ๊กเนี่ยมันแปลถึงไอ้นี่ภาษาอีสานโยมพอได้ไหมคือว่าล้านอสมอปันเนี้ยถึงก็ไปเลี้ยงยายยายเขาก็ชอบกินข้าวเหนียวไม่ใช่คนอีสานชั้นเขาชอบข้าวเหนียวเหนียวนึ่งที่พ่อยายยิบเหนียวนึ่งมาปันเนี้ยถึงล้านบอกว่าอยากกินน้ำด้านมาอยากกินน้ำด้านมามันด่าว่าแม่มึงไงอันนี้ข้าวเหนียวไม่ใช่น้ำตาลไม่เห็นเด็กกูถือข้าวเหนียวอยู่นะก็บอกกินก็กินนะกันนั้นฉะนั้นอสมนี่ต้องสื่อสารดีๆนะถ้าสื่อสารไม่ดีมีปัญหาเลยน้ำตาลอันนี้ว่าข้าวเหนียวน้ำตาลตรงไหนต้องพูดประโยคให้ครบว่าในข้าวเหนียวทำให้น้ำตาลขึ้นแล้วก็ตาบอดโทษตัดค่ามันนะพอเข้าใจ แต่ถ้ายิบข้าวเหนียวแล้วบอสน้ำตาลเนี่ยไม่ได้เลยข้าวเหนียวคือข้าวเหนียวน้ำตาลคือน้ำตาล ข้าวเหลาสมัยโบราณก็คนภาคล่างแต่ก็ไปยุบภาคอื่นถึงก็ตรวจมาตรวจสุขภาพทีนี้เขาก็บอกว่าไม่ได้เป็นไรหมาไรป้าว่ากินอาหารในครบห้าหมู่ก็พอให้แล้วก็อีกเดือนหนึ่งหมาไม่ตรวจเรียบร้อยใหญ่นี่ก็ไปทุกวันในวันนี้กินข้าวหมู่หนึ่งก็ต่อไปหมู่สองหมู่สามหมู่สี่หมู่ห้าแล้วก็มาหมู่หนึ่งแล้วทีกลับมาไม่หม้อถ้ามาพอเพื่อดีขึ้นไหมแกบอกว่าดีแต่ว่าเหนื่อยว่าได้ครบห้าหมู่นี่เดินเกือบตายวันนั้นนะที่ร่างกูได้ครบหน้าครบห้าหมู่มีอะไรมาเนี่ยมันเรียกว่ามันพูดจ้าบางทีมันเป็นภาษามันเป็นภาษาแต่มันทับกันอยู่นี่ภาษาแต่ทับกันระวังหน้าเดี๋ยวนี้ชนคนภาคอื่นมาอยู่เนี่ยคือเขาเล่าให้ฟังว่าไอ้ภาษาที่พูดพังเอาเนี่ยมันกลายเป็นอื่นไปนี่มีก็คนนครสิไปค่ายอาหารค่ายมีนะค่ายมีค่ายก๋วยเตี๋ยวทั้งค่ายข้าวผัดพวกเนี้ยนะแค่หัวลำโพงที่พอเขาลงมาถึงคนต่างอีสานก็ลงมาถึงหิวไงหิวก็ข้าวไปเลยสร้างภาษาบ้านเขาก๋วยเตี๋ยวซ้ำที่คนนครบอกโอ้โหมีลาบแต่ชาวหนึ่งซ่องซ้ำก็เลยพาไปวางซ้ำชามเลยที่จริงก๋วยเตี๋ยวซ้ำนี่กี่ชามอ่ะชามเดียวอ่ะนี่โยมเก่งนะแต่นี้คนนครเพิ่งไปใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวซ้ำโอ้ดวงดีเลยเว้ยก็พาไปนั่งหนึ่งซ่องซ้ำทีนี้ก็พอกินก๋วยเตี๋ยวซ้ำเสร็จนะมันมีเด็กนครอยู่ซ่องคนนะก็นั่งกินอยู่แถวนี้เหมือนกันนะตานี่ตัวเสาฮิตกินดังสามชามนะที่คนอีสานก็ต้องฝืนกินนะพลาดเลยกูสร้างชามเดียวได้บาดซับก็กินกล้ำกลืนฝืนทนนะแต่ว่าคนอีสานนี่น่ารักเขามีความจริงใจแล้วไม่มองโลกในแง่ร้ายเขาว่าใครแน่คอยยังชัวหน่อยใครแน่มีแห้งหลายก่อนมีแห้งหลายว่าสั้นมีแห้งหลายแม่ค้าก็บอกว่าเอามีแห้งแล้วเอามีแห้งว่างแล้วโอ้เหล่ตาก็กินต่อไปแล้ว
หนังมันตะคืนว่าไข่แน่ไข่แน่ก็แปลว่าซากคลายบ้านเราซากคลายแล้วหายหิ้วแล้วใช่ไหมจะว่าไข่แน่บาดใจไอ้เด็กสองคนมันเลยโอ้อันนี้ขี้ข้าห้าจบจริงมันนะก็เลยขวางแก้วไส้เลยกันนั้นเพราะว่าไข่แน่แปลว่าไข่แน่ใช่ไหมแต่เสี้ยงเบาอย่างมันก็เลยขวางแก้วไปถักทายก้อนนี้เปรี้ยงเข้าไปคนโน้ก็น่ารักละบอมแมนบอมแมนยังไม่แมนใช่ไหมขวางอีกสามโหลติดเข้าไปบอมแมนบอมแมนไม่แมนกันนั้นโกรธไปตึงกันอกโตอ่อนเยียบเลยอย่าทำคอยอย่าทำคอยอย่างคอยเอี้ยกระอัดนักเลยทีนี้เนี่ยว่าจะได้จวนหลามแปลนี่เรียกว่าเจ็บไปทีเขาเล้าต่อไปเล้าทีนี้เขาเล้าต่อไปว่าวิ่งขึ้นรถเมย์วิ่งก็เมย์รถเมย์อ๋อถึงมัฟไปกันแล้วก็บอกจับเล้าจับเล้าแกบอกว่าพอแล้วเจ็บรวนหมดแล้วอย่างได้จับเล้านี่ภาษาแต่ไม่ตรงกันนะภาษาแต่ไม่ตรงที่นี่คนอีสานบางคนก็ฉลาดมากคือส่วนใหญ่จุดนัดพบของชาวอีสานคือหัวลำโพงหัวลำโพงที่ตานั่นแกเพิ่งมาไม่ไม่ที่แกใส่มั่วหมายแบบจังโก้ที่ก็ปราบราเจ็บขี้เจ็บขี้ไม่รู้ไปขี้ไหนทีแกก็เดินมืดๆมาทีมืดได้แขว่างนะถึงก็ขี่เต็มทีฮะไล่เช็ดเต็มทีตำรวจพอดีเดินตรวจการฟังแกก็วัดมั่วใส่ฟับกับไปแค่ขี่นี่ถึงท่ามากระไรนั่นก็ครุบนกเข้าครุบนกเข้าไว้ตัวนั่นนะแต่ว่าไม่หันยับมือพอดีเข้ามาที่มารับวัดลำพงว่าเติ้นเป็นผู้ปิดทักษ์เติ้นแล้วช่วยกดมั่วนี่ทีก็เลยกดมั่วอยู่จนว่างอ่ะแล้วก็ไปแล้วอ่ะเออตำรวจเราส่งได้หนกเข้าตายเลยก็หนกเข้าตาเปิดโอ้โหตัวเดียวตายเลยจริงนี่ก็เป็นเรื่องนุกๆบางคนก็ฉลาดดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็การสื่อสารเนี่ยปัจจุบันนี้เราอยู่มีเพื่อนทุกภาคเมื่อหลังส่วนเราเนี่ยมีเพื่อนมาจากทุกภาคมาจากภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานที่ถ้าเป็นไปได้ก็ขอบให้หมากแล้วก็คุยให้หมากแต่ฉันว่าคนภาคอีสานเนี่ยที่พูดภาษาบ้านเราได้ดีหมากแล้วเมื่อนหมากในเพื่อนของชาติกันนัดไปอยู่อีสานแล้วเนี่ยโย่แหน่ๆแล้วเนี่ยเคยมาอยู่วัดขั้นเงินเรียนโรงเรียนส่วนเสียผุดตายเป๊ะมาเลยเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกันเจอเพื่อนบ้านเจอไร่ต่อไร่ต้องฝึกภาษาเล็กหน่อยให้พอโรว่ากระไรเป็นกระไรฉันตำบักฮุงมันแปลว่าไรหลอกก็ยอดเยี่ยมเลยมักฮุงหลอกก็ตำก็ตำเนี่ยตำแล้วว่าชนนะบางทีรถตั้มมันรถชนหน้าอันนั้นไม่ใช่ว่าเอารถไปทิ้งมันตั้มก็ไปชนเอาแล้วซาเบอร์ไปชนหลอกก็เอาแล้วไม่ชนเรื่องไส้ก็ต้มอยู่ว่าชนก็ต้องรถแหละนี่ตั้มอ่ะรถก็ว่าตั้มกับซาไม่คนละคำภาษาไทยนี่ตั้มย่อยนี่ตั้มเล็กนี่แค่ว่าต้องเรียนบ่ได้หรอกต้องทำความเข้าใจกันเพราะฉะนั้นก็อย่างไรก็ตามพื้นท่านข้อการในเราจะรองรับเผื่อนจับทุกมุมโลกนั่นก็คือว่าจะต้องมองเป็นเพื่อนมนุษย์ถ้ามองแบบหลวงพ่อพุทธาสบอกเนี่ยเป็นเพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายใครมาจากไหนก็เพื่อนเราหมดเพราะเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็ยาวิบนะเจอเป็นรักทันทีนะมีไร่ช่วยก็ช่วยก็ดูแลเท้าที่จะดูแลได้โดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยบ้านเราได้กลายเป็นศูนย์กลางนะมกรสุราษฎร์ถางตันใช่ไหมตอนนี้ไม่ตันแล้ว
ฮะสู้ไม่ตันมาก่อนต่างบ้านเพราะนั้นตอนนี้มันก็กลายเป็นศูนย์กลางรวมคนจับถูกมู่ถูกเล่าเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องเอาไว้รับก็คือว่าความรักที่เราจะต้องพึงมีต่อทุกคนทุกภูมิภาคแต่ว่าฝรั่งเผิมเข้าไปก็เอามาจากทวนโลกก็เตรียมตัวที่จะดูแลเพราะว่าเรื่องการมีความรักกันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นรักคนในครอบครัวรักคนในหมู่บ้านหรือรักชาติหรือว่ารักคนทางประเทศทางทั่วโลกเนี่ยมันก็ทำให้บ่ายใจไปหมดเราคนไปก็บ่ายใจคนได้รับฟังเข้าก็บ่ายออกบ่ายใจฉะนั้นไปในบ่ายชั้นนั่งรถไฟไปไปนครเบื้องไปนั่งไปก็เห็นคนมาคนมาจากลาวคนมาจากไหนต่อไหนก็ห่วงเขาได้ทำหน้าที่ก่อนถึงนครช่วยอ่านตัวให้เขาว่าไปหนาซ่านในแขทึ่งอะไรอย่างมากันลังส่วนเนี่ยพอเดียวไปสุราษฎร์คอยบอกให้แต่วันหนาซ่านเขาได้แต่ตัวเขามาแต่ลาวเขาเอาเงินกีบมาเป็นปึกเลยเพราะเขาไว้ต้องจ่ายเป็นล้านเติมน้ำมันทิ้งห้าเส้นนั่นนะที่ช่างก็เป็นห่วงเออสงสัยสองคนนี้นัดมีตังไม่ถึงใช่แล้วกันนะไม่รู้มีถึงล้านลงมาเราไก่ย่างยี่สิบประมาณก็เตรียมพร้อมอยู่ถ้ามาที่กินข้าวแล้วยังช่างก็ห่วงเอาเงินปึกมานะไม่มีเทนแล้วเทนดอนเมืองมาก่อนเขาก็ไม่เกิดแล้วแล้วช่างก็ห่วงใหญ่ตานั่นคงแหล่อาการอ๋อมาบาทถึง20กีบส่งได้2หมื่นเลยโจไปนู่นมากกว่า20บาท2หมื่นกีบเลยโจไปนู่นก็ร้อยดอลลาร์ 3,500 บาทมันล้านกีบนี่ขนาดนั้นทีช่างก็เลยเกรียมตัวว่าผันเพื่อก็ต้องเลี้ยง2คนนี้แล้ววันในเซซิปนึกในใจนะเขาคงรออาการช่างห่วงใหญ่ครับเดี๋ยวจะนึ่งสองคนเดินมาทางข้างล่างถือไก่ย่างคนปีก้าวเยี่ยวคนอ้อฮัทมันยิ้มมดห่วงนี่เรื่องเล็กๆน้อยๆช่วยดูแลเขามิตรประเทศเหมือนกันครับอันนี้ก็ชั้นก็ได้มีประสบการณ์บ่อยๆถ้าคนเดน่ารักกว่าก้อนแค่มาแค่วัดเจออับดุลซาริมเจอเต็มยศเลยช่างก็มีแข่งซ้อมอยู่ทุ่งหนึ่งข้าวทุ่งแบบนี้เลยบอกว่าพี่ล่วงครับพ่อมีข้าวครับไหว้พระช่วยแต่ว่าเชิญอับดุลนะเอาอับดุลไหว้ช่วยเลยใช้ได้แล้วนะก็เลยถามหัวค่ะไม่ห้านและแรงไปก็เลยเอาข้าวให้แข่งซ้อมไว้กินครึ่งนึงนะช่วยกวาดหญ้า ช่วยตำนู้ตำนี้นอนคืนนะก็ไปที่ตรงนี้มันก็ทำให้ประทับใจให้มุสลิมดังไล่นั้นก็เดี๋ยวอ้อมว่าห้าปีล่วงแล้วบ่ายใจไม่โกงชาวพุทธนั้นมาอะไรอิ่มออกอิ่มใจบ่ายออกบ่ายใจจวนเทโกงเลยจิตใสอันนี้ไม่โกงอันนี้ไม่โกงย่ายรู้เด็กๆบางงั้นน่ะเข้าวัดอย่าได้พูดว่าอย่าดังดิตาล่วงได้ตี้เอาไว้อย่าพูดเด็ดขาดนะเงียบๆเดี๋ยวตาล่วงให้นมนะนะเราก็เก็บนมใส่ป้องไว้แล้วแต่อย่าไปให้เชิงลบหรือว่าบางคนดูล้านนี่เรียกว่าพระฟังแล้วเจ็บสวงนี่อย่าดังพอล่วงได้จำวัดโอ้ยพอล่วงจำวัดทั้งวันเลยใช่ไหมดังก็ไม่ได้ที่จำวัดนั้นแบกดังอีกไม่ได้ก็บอกกันนะเอาอย่านาหูแต่ส่วนตัวไม่รำคาญนะเด็กๆอ่ะเพราะว่าก็มีความสุขก็ที่เด็กหนังนำลายย่อยพอมาวัดตึ้งใช่ไหมมันก็ไม่ชอบแล้วใช่ไหมไม่พูดไม่จ้าหนังอยู่คนเดียวก็ไม่น่ารักแล้วมาถ้าก็ต้องสนขึ้นต้นใหม่มั่งนูมั่งดีมั่งแดกดินน่ารัก เพราะฉะนั้นก็แค่คุยในวันนี้คือวางความรักเอาไว้ในหัวใจเสมอพร้อมจะรักใครก็ได้
มาพันเพื่อกันรักได้ก็ทีนี้คนที่ได้รับความรักเสร็จแล้วเขาคงจะไม่เลวร้ายจนเกินไปนะอ้าวมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมไหมเรื่องได้พูดในวันนี้มีอะไรเพิ่มเติมได้แล้วตีสิบเอ็ดแล้วยังสิบเอ็ดแล้วเอาอีกประเด็นเดียวโยมมีไหมเชิญก็มีในกรณีว่าหลังจากพระอาจารย์ได้มาเมื่อนมาเป็นตัวแทนของพระพุทธหน้าในนามของวัตซัดผมในฐานะของคุณมูซี่ก็เห็นว่าพระอาจารย์ได้เป็นส่วนรวมจิตใจของชาววัตซัดนะครับก็ดีใจนะครับที่ได้พี่น้องชาวบ้านได้เริ่มเข้าวัดกันได้เริ่มมาเข้าวัดกันได้มาสร้างความสามัคคีได้แบบมาเนี้ยครับก็ดีใจมากๆที่พระอาจารย์ได้เป็นส่วนร่วมในนามของพระพุทธศาสนานะครับคราวที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ผมไม่เคยเห็นผมเหลือมจะมาเห็นว่าอาจารย์ก็ได้ไปอยู่เมืองนอกมานานแล้วก็ได้นำประสบการณ์ความรู้ได้มาเผยแผ่ให้กับพี่น้องของคนชาวภาษาเนี่ยครับก็ดีใจครับที่อาจารย์ก็เป็นส่วนร่วมของพระพุทธศาสนานะครับก็ในนามของพี่น้องก็ครับขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับก็ได้ยินพันเองก็ดีใจเทโรสักว่าชีวิตมีขาประสบการณ์ต่างๆแล้วก็การมาเป็นเนื้อเดียวกันนะของชาวหลังส่วนแล้วก็ยินดีต้อนรับคือว่าเราที่ทำโลกสีเขียวอันนี้ก็ค่อนข้างแน่นอนแล้วก็ที่ทำมันเพื่อให้มันเป็นศูนย์รวมฟังธรรมเทศคนไปกันมากมากอันนี้เพราะว่าถ้าคนไปฟังธรรมมากก็แสดงว่าคนไฝ่ธรรมมากพระพุทธเจ้าชี้ไว้ว่าธรรมากาโมภวังโหติผู้ใครทำเป็นผู้เจริญถ้าพนักการไปวัดกันมากมากก็จะกลายเป็นตัวบ่งชี้นะว่าพวกเราสนใจธรรมมีธรรมอยู่ในใจเสียสละฉะนั้นการในโยมเดินเข้าวัดครั้งเดียวเนี่ยมันมีคำตอบมากมายเช่นว่าหนึ่งการเอาชันไปเนี่ยเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เป็นเรื่องทานพระพุทธเจ้าตรัสว่าการให้ทานเพื่อชนะความเห็นแก่ตัวการให้ทานเพื่อชนะความเห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นทุกๆครั้งในโยมคิดว่าที่ให้ทานโดยการใช้วัดเนี่ยเป็นศูนย์ปฏิบัติการได้จะคิดว่าจะหิวฉันจะทำกับข้าวจะได้ไปวัดเนี่ยถือว่าตอนนี้ความเห็นแก่ตัวลุดเนี่ยชาติเลยประทับใจแล้วก็นำมาเป็นบทเรียนชีวิตว่าการได้โยมที่ทำกับข้าวได้สักอย่างหุงข้าวได้สุกแต่ละหม้อมีคุณค่าเพราะฉะนั้นถ้าโยมไปพระไม่ได้ชั่นทุกเม็ดแต่ว่ามีความประทับใจต่อความไม่เห็นแก่ตัวฉะนั้นถ้าโยมพาชั่นไปพาอาหารไปพาง้อไปพาผลไม้ไปหนึ่งครั้งแสดงว่าโยมชนะไปแล้วชนะความเห็นแก่ตัวที่ถ้าเราเห็นแก่ตัวไม่ใช่คำเลวนะอย่าไปบอกว่ามันเป็นคำด่าแต่มากกว่าเรานึกถึงเราเช่นเราบอกว่าแม่เสียเวลาไปวัดปะเนี่ยแต่ทีนี้ก็ปรากฏว่าโยมสละเวลาได้เวลาที่ไม่มีใครห้ามสละเนี่ยก็สละไปแล้วนึงไปฝึกกันแค่ว่าไปวัดนั้นไปฝึกกันเองหาฝึกที่จะทิ้งบ้านไปได้หวังเวิร์ดหมาหวังเวิร์ดเหลือเกินหวังเวิร์ดมู่หวังเวิร์ดโลกไกโลมาโลแมวหวังเวิร์ดตะเพือแต่ว่าตอนนี้ลองตัดแล้วสมมุติว่าตายทำเพื่อลองตายสักชั่วโมงแล้วทีครับนั่นนะลองไปวัดลองตัดกันตัดห่วงแบบนั้นไม่ได้ลองสลบไหมคือมากกว่าโยกแขกบ้านมันห่วงหมดใช่ไหมแล้วลองห่วงเฮ็ดนั่นนะ
หลงห่วงแหละสักทีนี่ก็ได้แล้วไม่เห็นแก่ตัวสามัคคีโยมไปวัดน่ารักทุกคนกายสามัคคีวจีสามัคคีมโนสามัคคีหนังเป็นระเบียบสวดบนพร้อมกันเสียงกระดังพร้อมกันมือไหว้เมื่อนกันสวยเมื่อนดอกบัวบานสะพรั่งกลางบึ้งแต่เป็นดอกบัวแห่งหัวใจไปแล้วนะกายสามัคคีวจีสามัคคีมโนสามัคคีถ้าพระเจ้าชาติเองมันก็ไม่มีดีไรแต่ว่ามันอัศจรรย์บอเบอร์ไรต่อไรเนี่ยมันไม่มีแต่ว่ามันอยู่ตรงนี้ว่าแสดงธรรมได้คือดีภาษาพระแล้วก็พระแต่นับถือพระพุทธเจ้าเพราะนั้นโยมไปข้อนำมนต์ก็ไม่รอดเนี่ยหลายคนเคยข้อนำมนต์ก็ไม่รอดเพราะย่าหายเหนือมนต์ประวัติอื่นก็รอดนำมนต์ซึ่งเราเป็นเหนือมนต์ก็เหมือนก๋วยเตี๋ยวต้มยำแบบนั้นทั้งแห้งทั้งน้ำใช่ไหมอันนี้ถ้ามีนำมนต์มีแต่น้ำฉะนั้นเราก็ให้ธรรมะไปด้วยเป็นเหนือมนต์อาจจะไม่รอดนำมนต์อาจจะไม่ทำสายข้อมืออาจจะไม่ทำผ้ายันอะไรแต่ว่าซ่อนธรรมะเพราะฉะนั้นถ้ารู้จักชาติในหมาขึ้นมาอยู่วัดป่าซ่าก็คือเอาไว้เทศนะเอาไว้เทศบางคนบอกท่านมาก่อนป่าซ่าเรือยาวได้ทีนึงนี่ฐานมาอยู่เอาสักลำตะแล้วลำมังต่อแรงโยมราวสามแสนนี่แลฮีดถ้าพันนีตอบว่าไม่ไหวเพราะเราไม่ได้เทศทีนึงเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วแต่โยมถวายไม่เกิน20นี้แล้วกี่ปีว่าที่ได้เรือยาวลำนึงต้องเข้าใจกันนะอันนั้นมาเทโยเรือยาว3เส้นท่านแล้วที่เทศที20ปีนี้ก็นานอยู่หลายปีร้อยปีได้ก็ให้เข้าใจว่าฐาน5ทางไม่ได้แหนก็ไว้ฟังเทศเตอะใช่ไหมอันนี้ที่บางงานก็ช่วยกันแล้วนี่วันที่27เนี่ยคุณแป้ก็ได้พาไปชุมพรเคลียร์งานแกต้องเสียตังเป็นเมื่อนนะพาชาติไปเทศงานนั้นเนี่ยไปเทศงานผู้สูงอายุก็ขอบคุณแต่ช่วยๆกันวันนี้ฮะ เพราะบางทีเราเห็นพระนั่งรถเบนซ์นั่งรถปอร์เช่นั่งรถเปอร์โยแล้วมันไม่น่ารักนะใช่ไหมถ้าไม่น่ารักก็ช่วยพาไปกันใช่ไหมโต้ตอบกันสาเล้งมั่งเลยเอาว่าพาไปรับนะนี่ถ้าเทศแถวนี้เอาสาเล้งไปเที่ยวชอบไปตายนางสาเล้งสมัยไปอยู่จังหวัดเลยไปถูกหมู่บ้านสาเล้งเพ่ชอบอยู่พังงาไปได้แต่อยากขึ้นขวดขึ้นควรบาดปลักกรุบไม่ทันตอนขึ้นควรขึ้นควรเราไม่ใช่น้อยเราสารแรงบาดไปแล้วปลอกเลยได้เคได้สารแรงโอเคได้นะข้าพเจ้านั้นก็พระก็อาศัยโยมนี่แหละเพราะนั้นถ้าเข้าใจตรงกันโยได้บายวันเดียวมีคนมาแล้วมาแกกูอยู่นานๆตาท่านได้วันพระท่านมาบ้างเอาอยู่ไม่นานบอกทำให้คนมาไปได้แล้ววันนี้สาวคนที่ได้ยกมือไหว้ได้ใช่แหละไปเจอแล้วแล้วทุกโอ้ได้นะไปวัดมั่งมันมีเพลงหลังอีสานอยู่แต่เพลงแปลงกันไผ่ที่บอดทิ่มกันนั้นแต่ว่ามันเปิดเพลงฟังไม่ได้แต่แปลฟังวัดนั้นนะวัดรางแล้วตึ้งก็บอกว่า1ถ้าฐานไปอยู่ในติส่งจังหันทุกวันมาจังหันก็คือส่งชาวเพลส่งข้าวส่งเพลทุกวันแล้วซ่องพอวันพระได้ให้เทศแล้วก็ถวายกันเทศทุกวันพระแล้วก็นานๆก็ให้กินลาบครั้งนึงก็บอไปสารพัด
ที่พออยู่ยู่พอล่วงยู่คนเดียวต้องหนึ่งคราวเองก็เลยแต่งเพลงมาเดี๋ยวรอบหน้าเอามาเพิ่มได้มาใส่สีบอดทิ่มคันใส่ว่าจะส่งอาหารเรื่อยไปใส่เทศเทศวันละกันนะวันละถ้าชานะส่องมือให้หมดแล้วนะบางคนบอกว่าฐานสร้างโบสถ์นะแล้วต้นอ๋อทะไรพ่อไม้ส่องรอยก้อนนะแค่เลือด18ล้านฐานห้าวเองนะเพราะนั้นพระนี่ฟังได้แต่อย่าเชื่อทุกคนเอาละยู่นี่อยู่ได้แต่เขาใช่ว่ายู่ทำได้กี่ย่างแล้วนะดีไม่ได้สวดก็อย่างติดลมอยู่เลยไม่ค่อยได้ทวนอะไรงานยุ่งแต่ว่ายู่ได้แนวเนี้ย แล้วก็แปดวันนี้แปะก็มาเทศแล้วรบนะวันนี้ก็ขอขอบคุณอนุโมทนาพี่น้องท่านผู้ใหญ่โอย้ำทีเดียวได้คนเดียวผู้ใหญ่พันนีนะคนดีซ้ำจำไม่ได้แล้วผู้ช่วยขอบคุณชาวบ้านเดมาหนังให้เทศเพราะว่าเทศได้บุญฟังเทศก็ได้บุญได้เทศก็ได้บุญชาติก็ได้บุญได้โยมมาฟังเทศเพราะฉะนั้นโดยอำนาจแห่งความดีแห่งบุญได้ทำในวันนี้ก็คอยอ้อมนวยอวยพรให้ผ่อนทุกข์ผ่อนโศกผ่อนโรคภัยกระทำการใดๆสำเร็จพ้นมีความสุขท่ามกลางญาติและฝูงชนไม่อยากจนมีทรัพย์พอก็สุขสาธุมาเดียวกลุ่มแม่บ้านว่าเดิมตั้งใจที่ไปช่วยทำห้องน้ำอันนี้ก็เลยบอกไว้ว่าสัก15วันเดินไปแล่ได้สักทีตรงลังเมนั้นเพราะว่าโยมเข้ามาทำแบบกัดชายหัวเชือกัดอย่างดีพวกครับวันนี้ออมดที่ถ้าว่าโยมที่ช่วยแค่เดินไปเช็คๆแล้วซาดน้ำไว้ตอนนั้นเองสิพาหวั่นห้นก็นาทีสะอาดลดไปขอบคุณมากเจริญพรขอบคุณความตั้งใจดีเข็นอาหารแล้วก็รับพรโยมแก่งไรมาให้วันนี้เราแม่กินขี้ปลายำขี้ปลายำมาจริงเอามาจริงแล้วไม่ใช่ล่อลวงตึงแกลมไรเหรอแกลมหยอดหมวงหยอดหมวงชูเลต้าเราอยู่ชูเลต้าเองอ้าวมาจริงวันนี้เดี๋ยวกินด้วยกันนะโยมนะอย่าเพิ่งไปนะหลายชั้นแล้วกินข้าวดูใครเอาน้อมมาเลี้ยงกันนู้นหาข้าวกินข้าวก่อนตักไปกินนู้นมาท่ามแล้วถ้าข้าได้เลี้ยงเนาะข้าได้เมาไว้เอาปิดท้ายทอด